ก่อนที่จะฟังพระเจ้าพระเจ้านะครับอยากจะให้พี่น้องได้ชมวิดีทัศน์อันหนึ่งที่น่าจะดึงน้ำใจพี่น้องได้นะครับแล้วเราจะได้ฟังพระเจ้าพระเจ้าร่วมกันนะครับ Here's a few reasons why people don't go to church. I can't come to church until I get my life together. Church is how I got my life together. Church is filled with a bunch of hypocrites.And there's always room for one more. All they care about is your money. They care about me, not about my money. Is there some kind of dress code? Yes, the code is wear some clothes. Church, it just makes me nervous. I was nervous at first.And then I felt right at home. I'm not sure I believe everything that you believe. But you can still belong. Church is for wimpy, girly men. You want to say that again? If you knew me and what I've done, you wouldn't want me. If you knew me and what I've done,You wouldn't be worried. You can come to my church even if you were brought up Catholic, Baptist, Methodist, Jewish, Mormon, Lutheran, Pentecostal, Presbyterian, Church of Christ, Southern Baptist. A little bit of everything and a whole lot of nothing. See, it's not about a religion, it's about a relationship. So please, come to my church. Where nobody's perfect. Where beginners are welcome. Where socks are optional, but grace.Is required. Where forgiveness is offered. Where hope is alive. And where it's okay to not be okay. Really. Amen. พี่น้องที่รักยิ่งนี่คือความเป็นจริงของคริสตจักรใช่ไหมครับคริสตจักรคือที่รวมของคนที่ไม่สมบูรณ์คริสตจักรคือที่การให้อภัยเป็นสิ่งที่มอบให้คริสตจักรเป็นที่เต็มด้วยพระคุณพระเจ้าคริสตจักรคือที่เริ่มต้นใหม่คริสตจักรเป็นบ้านคริสตจักรเป็นครอบครัวพี่น้องลองถามคนข้างๆสิครับว่าคริสตจักรมีความหมายอะไรสำหรับคุณลองถามเขาสิครับคริสตจักรคืออะไรครับคริสตจักรคืออะไรสำหรับคุณคริสตจักรคืออะไรสำหรับท่านคริสตจักรมีความหมายอะไรสำหรับท่านได้ยินคำตอบแล้วใช่ไหมครับบอกเขาอีกครั้งหนึ่ง really ผมว่าจะได้คำนี้แหละนะเทศนาวันนี้ really นะจริงๆนะครับจริงๆผมมาเป็นคริสเตียนอยู่คริสตจักรมาก็23ปีแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องจริงจริงๆว่าคริสตจักรเป็นที่เดียวจริงๆที่เป็นที่รวมของสิ่งเหล่านี้คริสตจักรคือความหวังของโลกคริสตจักรคือที่ที่โลกจะสามารถรับการฟื้นฟูคริสตจักรคือที่ที่คนที่ไม่มีใครยอมรับแต่เขาจะรับการยอมรับในคริสตจักรคริสตจักรคือที่ที่คนที่ไม่มีเพื่อนเลยจะมีเพื่อนแท้ในคริสตจักรคริสตจักรคือที่ที่คนสูญเสียกำลังใจในชีวิตแต่เขาจะกลับมีความหวังใหม่ขึ้นมาเขาจะมีกำลังใจใหม่ขึ้นมาเมื่อเข้ามาอยู่ในคริสตจักรและสำคัญที่สุดเกิดคริสตจักรก็คือพี่น้องทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เอเมนไหมครับผมดีใจมากที่ได้อยู่กับพี่น้องในคริสตจักรแห่งนี้นะครับและเชื่อว่าเราจะร่วมกันสร้างคริสตจักรให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้อยากจะได้ให้พี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ในข้อหนึ่งนะครับที่จะเทศนาในวันนี้นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่16ครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ16พวกเรายืนขึ้นด้วยกันนะครับให้เกียรติพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับคือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นได้ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์
ที่พระเจ้าทรงโปรดได้สร้างไว้และพลังแห่งความตายที่มีชัยชนะก็หาไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรเป็นคำตอบสำหรับโลกคริสตจักรเป็นความหวังสำหรับโลกและคริสตจักรเป็นเครื่องมือแห่งอาณาจักรของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้เราในฐานะคริสตจักรของพระเจ้าที่เราจะจำเริญขึ้นและเติบโตขึ้นด้วยความรักของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรคำเทศนาในวันนี้ให้หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายและขอสมบทได้สร้างคริสตจักรแห่งนี้ขึ้นในน้ำพระทัยของพระองค์และด้วยความรักและฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระธรรมเอเฟซัสนะครับเป็นพระธรรมที่ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคริสตจักรไว้หลายประการทีเดียวพี่น้องสามารถอ่านพระธรรมเอเฟซัสทั้งเล่มเพื่อจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักรของพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญมากในเอเฟซัสที่บอกไว้คือคริสตจักรก็คือเราทุกคนไม่ใช่สิ่งอื่นๆที่อยู่ภายนอกดังนั้นคุณภาพของคริสตจักรเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเราแต่ละคนรวมกันคริสตจักรจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่เรามานั่งรวมกันแล้วก็แจกกันไปแต่คริสตจักรเป็นเหมือนร่างกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเฟซัสในบทนี้เนี่ยบทที่4นี้เนี่ยเปาโลได้พูดถึงน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยที่ต้องการจะให้เหล่าผู้เชื่อได้จำเริญได้เติบโตขึ้นในพระคุณความรักของพระเจ้าข้อ11ได้กล่าวถึงของประทานทั้ง5ที่พระเจ้าจะทรงประทานมาให้แก่คริสตจักรโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อจะสร้างคริสตจักรขึ้นและเพื่อจะเตรียมธรรมิกชนคือเราทั้งหลายเนี่ยให้จำเริญขึ้นพร้อมในการกระทำการดีทุกอย่างในข้อ13ได้พูดถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อผู้ที่เชื่อที่พระองค์ต้องการที่จะให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณไม่ถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยคำสอนสารพัดที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ให้ยึดความจริงตามหลักการพระเจ้าพระเจ้าข้อ15 1ข้อก่อนหน้าที่เราเทศนาวันนี้เนี่ยได้ชี้ให้เราเห็นถึงเป้าหมายของการเติบโตในพระเจ้าว่าการเติบโตในพระเจ้านั้นเรามาอยู่ในทางพระเจ้านั้นไม่ได้ใช้ชีวิตผ่านไปโดยไม่มีเป้าหมายแต่เรามีเป้าหมายสำคัญคือเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์พี่น้องบอกกันนะครับเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์โดยมีพระเยซูทรงเป็นศีรษะของพระวรกายเปาโลได้พูดถึงภาพของร่างกายที่มีศีรษะคือพระเยซูพระเยซูทรงเป็นประมุขของคริสตจักรและทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อของเราดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่เราจะศึกษาถึงเรื่องราวของพระเยซูศึกษาถึงการใช้ชีวิตของพระเยซูเพราะพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแก่เราทุกเรื่องพระเยซูทรงถูกทดลองพระเยซูทรงต้องรับความทุกข์ยากพระเยซูต้องเป็นเด็กมาก่อนพระเยซูต้องอยู่ในการเชื่อฟังของพ่อแม่พระเยซูต้องอ่านหนังสือพระเยซูต้องดำเนินชีวิตพระเยซูต้องผ่านการทดลองพระเยซูต้องผ่านหลายอย่างพระเยซูจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อของเรานี่คือข้อที่15ที่เปาโลได้พูดถึงเอาไว้ในข้อ16ในตอนนี้เนี่ยเปาโลได้พูดถึงลักษณะของพระกายของพระเยซูละจากศีรษะมาถึงตัวร่างกายพระเยซูได้กล่าวถึงพระลักษณะของพระกายของพระเยซูคริสต์คือคริสตจักรเนี่ยว่าเมื่อเรามีศีรษะคือพระเยซูเนี่ยต้อนรับเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจของเราคือเราต้อนรับพระเยซูมาเป็นศีรษะของร่างกายเรามีสภาพของความเชื่อมโยงและความผูกพันที่ผูกพันทั้งในแนวตั้งคือระหว่างร่างกายกับศีรษะและความผูกพันที่เกิดขึ้นในตัวร่างกายเองข้อนี้ได้พูดถึงสภาพของคริสตจักรที่มีความผูกพันกันมีความเชื่อมโยงกันและนี่คือสิ่งที่เราจะได้มาดูด้วยกันวันนี้ว่าพระเจ้านั้นต้องการจะให้เรามีความผูกพันกันแบบไหนน้ำพระทัยพระเจ้าต่อคริสตจักรนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ต้องการให้เราอยู่รวมกันในลักษณะแบบไหนบ้างอะไรคือความผูกพันที่เราจะต้องร่วมกันสร้างขึ้นมาอะไรคือความเชื่อมโยงอะไรคือความสัมพันธ์ที่พระเจ้าให้เรามาอยู่รวมกันทำไมความแตกต่างที่เราพบอยู่กับคนข้างๆรอบตัวเนี่ยทำไมพระเจ้าต้องให้มีเกิดความแตกต่างและมาอยู่รวมกันทำไมพระเยซูต้องเรียกสาวกที่สุดจะมีความแตกต่างกัน12แนว12แบบ12หลากหลายอาชีพหลากหลายลักษณะหลากหลายนิสัยแต่ให้มันอยู่รวมกันพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับคริสตจักรในการสร้างคริสตจักรของพระองค์พระองค์ต้องการบอกอะไรเราแต่ละคนแต่ละคนพระองค์ต้องการบอกอะไรเราในแต่ละแคร์แต่ละหน่วยแต่ละกลุ่ม
ว่าพระองค์ทรงคาดหวังความผูกพันแบบใดบ้าง มีอยู่4อย่างที่เป็นลักษณะของความผูกพันที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราร่วมกันสร้างขึ้นในฐานะคริสตจักรของพระเจ้าและผมเชื่อว่าเมื่อเราได้อยู่มารวมได้เราเมื่อเราได้มาอยู่รวมกันในที่นี้เราต่างจะมีความตั้งใจในการช่วยกันสร้างคริสตจักรของพระองค์และเสริมสร้างความผูกพันทั้ง4ลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นเอเมนมั้ยครับสิ่งที่1นะครับ ความผูกพันแบบพระเจ้าเนี่ยคือความผูกพันที่มีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางพระคัมภีร์ได้เริ่มต้นบอกว่าคือเนื่องจากพระองค์นั้นในข้อ15ที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเจริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะอย่างที่พูดไปแล้วว่าคือข้อ15ได้พูดถึงว่าพระเยซูทรงเป็นเป้าหมายแห่งการเติบโตแต่ในข้อนี้เนี่ยเปาโลกำลังพูดบอกว่าถ้าเราปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นจนเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ทุกวันเนี่ยพระเยซูจะต้องเป็นแหล่งแห่งการเติบโตของเราด้วยดังนั้นพระเยซูจึงเป็นทั้งเป้าหมายและพระเยซูจึงทรงเป็นทั้งแหล่ง แห่งการเติบโตของชีวิตของเราด้วยคือเนื่องจากพระองค์โดยพระเจ้าโดยพระเยซูเราจึงเติบโตขึ้นเราจึงผูกพันกันเราจึงมาอยู่รวมกันเป็นคริสตจักรพระเจ้าคือโดยพระเจ้าไม่ใช่กำลังของเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งในการมาอยู่รวมกันไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นมดที่มีนิสัยชอบอยู่รวมกันแต่เป็นเพราะว่าโดยพระเยซูเราจึงสามารถมาเชื่อมและเชื่อมต่อกันได้ดังนั้นคริสเตียนจึงต้องมีความเอาใจใส่เป็นพิเศษและต้องพิจารณาถึงความเป็นพระเยซูคริสต์แล้วก็สำรวจตัวของเราเองอยู่เสมอว่ามีอะไรบ้างไหมที่เรายังไม่เหมือนอย่างพระเยซูถ้าความผูกพันเกิดขึ้นโดยมีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางคริสเตียนจึงต้องเอาใจใส่ในการมองดูตัวเองเสมอว่าวันนี้ เรามีอะไรหรือไม่ที่ยังไม่เหมือนอย่างพระเยซูเรามีลักษณะชิดอะไรไหมที่ยังแตกต่างจากพระเยซูเพราะถ้าเหตุผลของการผูกพันและแหล่งความผูกพันคือพระเยซูคริสต์และถ้าเราดำเนินชีวิตเป็นเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเราจะมีความผูกพันกันตามน้ำพระทัยพระเจ้าและจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาแยกเราออกไปเพราะเรามีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลาง แห่งความผูกพันนี้เอเมนไหมครับ มีคนจำนวนมากที่อยากจะเติบโตเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เนี่ย อยากเติบโตขึ้นผมเชื่อทุกคนมาอยู่ที่นี่เนี่ยตอนรับพระเยซูเข้ามาในใจเป็นคริสเตียนเนี่ยก็อยากจะเติบโตขึ้นผมเชื่อจริงๆว่าทุกคนเมื่อบอกว่าขอต้อนรับพระเยซูมาอยู่ในชีวิตเนี่ยไม่มีใครอยากจะเป็นเหมือนเด็กไฟวิญญาณตลอดเวลาทุกคนอยากเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนแต่บางครั้งเราอาจจะขาดการจดจ่อที่พระลักษณะของพระเยซูเราอาจจะขาดการเอาใจใส่ถึงการมีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อบางทีเราอาจจะไปสนใจกับวิธีการแปลกๆสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญจนเราลืมว่าสาระสำคัญและแก่นแท้ของความเชื่อของเราเนี่ยคือที่พระเยซูคริสต์บางทีเราไปให้ความสนใจกับสถานที่จนเราลืมไปว่าแท้ที่จริงเรามาเชื่อพระเยซูเรามาวางใจและเรามามอบชีวิตในพระเยซูคริสต์เราไม่ได้มาเพราะว่าสถานที่บางทีเราไปให้ความสนใจกับโปรแกรมกับการฝึกอบรมกับโปรแกรมความสนุกสนานดนตรีไพเราะมีคนบอกว่าอาหารดีดนตรีไพเราะเหมือนในคาเฟ่สมัยก่อนเชิญมาที่นี่ที่นี่นั้นทำงานสนุกลุกนั่งสบายอาหารดีดนตรีไพเราะพี่น้องเราไม่ได้กำลังทำคาเฟ่หรือว่าทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ทุกคนจะมาโอ้โหมันสนุกจังเลยมันมีแต่ความสุขมันมีแต่เสียงหัวเราะแน่นอนเมื่อเรามาอยู่รวมกันมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะมีเสียงหัวเราะแต่เราไม่ได้มาเพียงแค่มาหาความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในภายนอกหลายคนนั้นอยากเติบโตแต่ว่าไปให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรูปแบบต่างๆรูปแบบการอธิษฐานรูปแบบการนมัสการและทำให้เกิดอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถเติบโตในพระเจ้าเพราะเราติดอยู่ที่รูปแบบอะไรบางอย่างถ้าไม่ทำแบบนี้โอ้เราจะนมัสการพระเจ้าไม่ได้ถ้าไม่ทำแบบนั้นโอ้เราจะไม่พบพระเจ้าในการอธิษฐานถ้าไม่ทำแบบนี้โอ้เราฟังเทศนาไม่รู้เรื่อง
โอ้ถ้าไม่ทำแบบนั้นโอ้เราจะไม่สามารถเดินในทางพระเจ้าได้เลยบางทีตัวเราเองไปสร้างกำแพงสร้างอุปสรรคจนเราเองไม่เติบโตขึ้นในพระเจ้าแน่นอนว่าในพระคัมภีร์หลายอย่างพระคัมภีร์ได้ให้รูปแบบในการนมัสการพระคัมภีร์ได้ให้แนวทางในการอธิษฐานพระคัมภีร์ได้ให้วิธีการในการที่จะเดินกับพระเจ้าแต่เราต้องไม่ทำอะไรที่มันเกินกว่าที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้จนกลายเป็นกำแพงและกั้นเราและขวางเราไม่ให้เราเติบโตในพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ผิดโปรแกรมก็ไม่ผิดรูปแบบก็ไม่ผิดสถานที่ที่สวยงามก็ไม่ผิดแต่มันต้องไม่ใช่โฟกัสหลักในการเดินติดตามพระเจ้าของเรามันต้องไม่ใช่เป้าหมายหลักและมันต้องไม่ใช่แหล่งแห่งการเติบโตหลักที่เราจะไปให้ความสนใจเพราะเราอาจจะพลาดจากน้ำพระทัยพระเจ้าพระเยซูต้องการให้เรานั้นโฟกัสที่องค์พระเยซูคริสต์โฟกัสที่ความรอดโฟกัสที่กางเขนที่พระเยซูทรงไถ่เอเมนไหมครับและโฟกัสที่รูปแบบที่พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในการเดินติดตามพระเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านผมเนี่ยมีต้นไม้ต้นใหญ่แล้วมันมีรังมดรังใหญ่มากเลยมดมันจะเอาใบไม้มาม้วนกันใช่ไหมครับจนห่อเป็นก้อนและข้างในเต็มไปด้วยมดน่ากลัวมากผมก็ตื่นเต้นมองเห็นรังมดอยู่ตรงต้นไม้ก็พาลูกมาดูว่ามาดูสิมาดูมดผมก็ชี้ไปชี้ให้ดูมดผมก็ชี้เขาก็มองนิ้วผมอย่างเดียวเขามองที่นิ้วผมไหนอะมดผมว่านู่นไงนู่นไงบอกเขาก็มองที่นิ้วผมไหนอะมดผมก็พยายามชี้ลูกดูตามนิ้วป้านะมองตรงไปนะเล็งไปนะดูไปนะอย่ามองนิ้วมองไปที่เป้านะลูกมองไปนะค่อยๆมองตามนิ้วไปนะแล้วมองเลยไปนะอธิบายต้องนานกว่าจะเข้าใจว่าอ๋อการชี้มันคือชี้ให้ดูตรงนู่นไม่ได้ให้หนูที่นิ้วเพราะนิ้วป้าไม่มีมดแล้วบางทีเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมว่าเราอาจจะลืมเสียโฟกัสที่พระเจ้าทรงต้องการให้เรามองแล้วไปมองบางอย่างมองที่สิ่งที่มันไม่ใช่แก่นสารสาระสำคัญในการเดินติดตามพระเจ้าวันนี้เราจึงต้อง เข้ามาอยู่ในการเติบโตในพระเจ้ามีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางและความสัมพันธ์ ที่เรามีกับพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและมีความสดใหม่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับต้นไม้เนี่ยพี่น้องไม่ได้เติบโตขึ้นหรือมีชีวิตได้ด้วยการรดน้ำเพียงครั้งเดียวรดน้ำทีเดียวตอนเราซื้อมาแล้วก็ไม่รดอีกเลยรดอยู่ประมาณนั่งจ่ออยู่10นาทีแล้วก็ไม่รดแล้วนะนานๆรดทีนึงปีรดครั้งนึงต้นไม้คงตายอย่างแน่นอนต้นไม้เนี่ยมันโตว่าเรารดน้ำทุกวันใช่ไหมครับอย่างสม่ำเสมอรดอย่างพอดีแต่ว่าต่อเนื่องแล้วก็ทุกวันพี่น้องการมีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางชีวิตเราเนี่ยต้องมีความใกล้ชิดพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเอเมนไหมครับทุกวันอย่างต่อเนื่องหนุนใจพี่น้องเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันอย่างต่อเนื่องใช่ครับได้มีเวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าใคร่ครวญกับพระเจ้าจนเป็นธรรมชาติของท่านเป็นธรรมชาติไม่ใช่เหมือนคนแปลกหน้าพระเยซูมาที่ตกใจเพราะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้คุยกับพระเยซูเท่าไหร่ไอ้ถามอยู่พระเจ้าพูดด้วยตกใจตกเก้าอี้เลยนึกว่าผีเพราะว่าไม่คุ้นอ๋ออันนี้พระเจ้าพูดเหรอตกกระจายหมดเลยเพราะเราไม่คุ้นค่าเราเหมือนเป็นคนแปลกหน้ากับพระเจ้าอยากเป็นอย่างนั้นเลยนะครับใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันอย่างสม่ำเสมอและพี่น้องจะรู้ว่าการมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางจะทำให้ต้นเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและเราจะมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมีพระเยซูจะเป็นศูนย์กลางเอเมนไหมครับไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ความสนุกสนานไม่ใช่สถานที่ต่อให้วันหนึ่งเราต้องไปนมัสการกันที่เต็นท์ที่ลานจอดรถเอาเก้าอี้มาเองแล้วเราจะสกรีนชื่อพี่น้องเอาไว้ตามเก้าอี้ตัวนั้นนั่งตรงไหนนั่งตรงนั้นแล้วเอากลับบ้านไปด้วยพกมาทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็ยังคงมานมัสการพระเจ้าอยู่เองไหมครับเพราะเรามีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางเราไม่ได้นมัสการเก้าอี้เราไม่ได้นมัสการสถานที่แต่เรานมัสการพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความผูกพันของเรานี่คือสิ่งที่หนึ่งความผูกพันที่แท้คือมีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางสิ่งที่สองครับเป็นความผูกพันในทุกเรื่องของชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานเปาโลนั้นได้ให้ความสำคัญของการเติบโตทั้งร่างกายไม่ได้เป็นเพียงแค่การเติบโตเพียงแค่อวัยวะชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่เป็นการเติบโตขึ้นทั้งร่างกายร่างกายทั้งสิ้นในประโยคนี้ในภาษาเดิมเนี่ยกำลังพูดถึงภาพรวมไม่ได้พูดถึงทีละชิ้น
แต่พูดถึงภาพรวมของร่างกายมันจะเติบโตโดยพร้อมเพรียงกันในทุกอย่างในทุกเรื่องในตอนนี้มีคำอยู่2คำซึ่งเป็นคำกริยานะครับภาษาเดิมเนี่ยมีคำกริยา2คำที่มีความน่าสนใจมากคำแรกคือคำว่าติดต่อสนิทอีกคำหนึ่งคำว่าประสานกันนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นคำกริยาที่มีความต่อเนื่องไม่ใช่ทำครั้งเดียวไม่ได้เกิดแต่เป็นการต่อเนื่องอย่างยาวนานคำว่าติดต่อสนิทนะครับคำนี้เนี่ยในภาษากรีกภาษาเดิมของพระคัมภีร์เนี่ยให้เป็นคำที่ใช้ในการก่อสร้างนะใช้ในการก่อสร้างพูดถึงหินแต่ละก้อนที่จะต้องมาวางติดกันวางเรียงกันวางต่อกันเป็นคำที่ใช้ในการก่อสร้างและคำนี้นะครับติดต่อสนิทเป็นคำที่ครอบคลุมพูดทีเดียวครอบคลุมหมดทั้งกระบวนการของการให้ได้หินมาก่อสร้างตั้งแต่การสกัดหินการเตรียมหินการขัดหินตกแต่งหินแต่ละก้อนเตรียมหน้าให้เรียบเสมอการทดสอบการวางการจัดวางให้พอดีและสวยงามน่าสนใจเป็นคำเดียวพูดคำเดียวเนี่ยช่างก่อสร้างรู้เลยเพราะว่ากำลังหมายถึงการก่อสร้างทั้งกระบวนการของการวางเรียงหินอย่างสวยงามเปโตรได้ใช้คำนี้เช่นเดียวกันใน1เปโตรบทที่2ข้อที่5นะครับพระมีบอกว่าและท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตเป็นการเปรียบเทียบในคำเดียวกันที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณไปตัวก็พูดเช่นเดียวกันนะครับเปาโลก็พูดเช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งในบอกว่าเปรียบเทียบคริสตจักรที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเป็นวิหารบริสุทธิ์ของพระเจ้าต่อกันมีการสร้างขึ้นมาเป็นวิหารของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่2ข้อ21นะครับบอกว่าในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือคำแรกคำว่าติดต่อสนิทพูดถึงการเตรียมหินทั้งกระบวนการในการก่อสร้างขึ้นมาอีกคำหนึ่งคำว่าประสานกันนะครับคำว่าประสานกันเนี่ยในภาษาเดิมนี่หมายถึงการดึงเข้ามานะครับการดึงเข้ามาให้เชื่อมกันนำมันยึดมาโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับการผูกการมัดนะอุปกรณ์ข้อต่างๆมาต่อกันจนแน่นหนาในโคโลสีเปาโลได้พูดถึงในภาพนี้ในคาใช้คำนี้เนี่ยบอกว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยจะยึดโยงกันเป็นร่างกายเดียวกันโคโลสีบทที่2ข้อ19นะครับบอกว่าและไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะศีรษะนั้นเป็นเหตุให้กายทั้งหมดได้รับการบำรุงเลี้ยงและติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั้นนี่คือคำที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าประสานกันนะครับอีกวลีหนึ่งคำว่าทุกข้อต่อที่ทรงประทานเนี่ยวลีนี้เนี่ยในภาษาเดิมมีให้เป็นการใช้เปรียบบอกว่าเป็นการสนับสนุนกันนะครับคำนี้เนี่ยวลีนี้เนี่ยเขาใช้ในการพูดถึงการสร้างคณะนักร้องประสานเสียงคอรัสอันยิ่งใหญ่ซึ่งในสมัยเดิมกรีกเนี่ยจะมีการฉลองอันยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะมีการเตรียมนักร้องคอรัสคณะใหญ่เพื่อจะร้องประสานเสียงในเมืองเพื่อเป็นการฉลองอันยิ่งใหญ่ของชนชาติของเขานะซึ่งในการสร้างต้องอาศัยความมุมานะมากอาศัยความทุ่มเทแล้วก็ลงทุนลงแรงอย่างมากนั้นเราจึงเห็นเบื้องหลังความคิดในตอนนี้ว่าความผูกพันของพระเจ้าเนี่ยเป็นความผูกพันที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันทุกเรื่องมีอยู่3ภาพที่เราได้เห็นจากตอนนี้ใน3วลี3คำในภาษาเดิมนะครับก็คือภาพของศิลาที่ถูกขัดเกลานี่คือความหมายแรกทุกเรื่องจริงๆดังนั้นการที่เราอยู่ในคริสตจักรเนี่ยเราจึงต้องมีการขัดเกลาซึ่งกันและกันเอเมนมั้ยครับเรามีการขัดเกลากันเรามีการเตรียมกันจนเราเป็นศิลาที่วางแล้วแนบสนิทก่อร่างขึ้นมาแล้วสวยงามมากเราจึงมีการเตือนสติเราจึงมีพี่เลี้ยงเราจึงมีการดูแลกันและกันอย่างลงลึกเราจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การมารวมกันแล้วก็จบแล้วก็กลับบ้านไปแต่เราอยากจะให้ความสนใจและเตรียมซึ่งกันและกันนี่คือภาพของศิลาที่ถูกขัดเกลาสอนกันพัฒนากันนั้นพี่น้องที่เป็นผู้นำพี่น้องที่เป็นผู้เลี้ยงอย่าละเลยในการทำหน้าที่ที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าความผูกพันที่แท้นั้นต้องเป็นเหมือนศิลาที่ขัดเกลาซึ่งกันและกันพี่น้องที่เป็นสมาชิกพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรทุกท่านรวมถึงผมด้วยก็อย่าละเลยการถูกขัดเกลาชีวิตอย่ารู้สึกว่าเราเชื่อพระเจ้ามานานพอแล้วนานจนกลมเกลี้ยงไปหมดแล้วนานจนไม่เหลือเหลี่ยมมุมจะขัดอีกต่อไปไม่จริง
จนกว่าเราจะโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์จนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาจนกว่าโลกจะหมดเวลาของโลกเรายังต้องมีเรื่องราวให้รับการขัดเกลาให้รับการเตรียมชีวิตให้รับการพัฒนาชีวิตอย่างไม่รู้จบไม่มีน้องเป็นนักศึกษาถูกขัดเกลาในบางเรื่องไม่มีน้องกลายเป็นคนทำงานก็คงถูกพัฒนาในอีกหลายเรื่องไม่มีน้องกำลังจะแต่งงานกำลังจะมีลูกกำลังจะกลายเป็นพ่อคนกำลังจะกลายเป็นพ่อตามันคงจะมีเรื่องหลายอย่างที่เราต้องขัดถูกขัดเกลาวันนี้เราเป็นพนักงานธรรมดาเราถูกพัฒนาในบางเรื่องแต่เมื่อวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหัวหน้ากลายเป็นผู้นำในคริสตจักรเราก็มีเรื่องต้องรับการพัฒนาและขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะเจริญขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์อันนี้คือการขัดเกลาทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตของเราและภาพของอวัยวะที่เชื่อมโยงกันที่ได้พูดถึงคำที่สองเรื่องประสานและเชื่อมโยงกันงั้นเราจะมีความรักที่เหนียวแน่นและผูกพันกันเอเมนไหมครับงั้นอย่าให้เราเป็นเพียงแค่มาแล้วไม่ได้สนใจกันแต่ว่าให้คิดจักของพระเจ้าเป็นที่ให้เราสนใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันผมดีใจมากแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายท่านที่ได้ไปช่วยกันในช่วงที่ผ่านมานี้แล้วก็ช่วงที่กำลังจะถึงต่อไปนี้ด้วยนะครับบางคนไปช่วยย้ายบ้านอย่างเมื่อคืนนี้อาจารย์ธนนท์ใช่ไหมครับกับจิมแล้วก็หลายคนเนี่ยไปช่วยพี่น้องเราย้ายบ้านก็รู้สึกเป็นความประทับใจมากๆว่าผู้นำของเราก็แอบไปทำโดยที่ไม่ได้ประกาศข่าวอะไรให้ใครรู้ว่าโอ้เชิญนักข่าวมาทำข่าวด้วยนะจะไปช่วยย้ายบ้านแต่ก็ไปเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันหรือมีอีกหลายท่านที่ไปช่วยกันเอาใจใส่ดูแลไปช่วยตักทรายใช่ไหมเวสเมื่อคืนนี้หรือหลายคนไปช่วยกันแพ็คของอะไรมันดีมากเพราะว่าเราเกี่ยวข้องกันหรือหลายคนโทรศัพท์ไปพูดคุยกันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าเราเป็นออยโยงกันเอเมนไหมครับและในภาพที่3ที่เมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของความเกี่ยวโยงกันในความเป็นเหมือนทีมล้อมประสานเสียงเชื่อมกันโยงกันบางคนเสียงต่ำเสียงสูงบางคนอาจจะแตกต่างกันบางคนเสียงหลงบางคนเสียงเพี้ยนบางคนเสียงเพราะบางคนเสียงไม่เพราะแต่เราประสานจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้เขาบอกว่าเวลาทำล้อมประสานเสียงนะครับลองให้ร้องทีละคนเนี่ยฟังแล้วน่าเกลียดมากเลยบางทีเพราะว่าเขาจะร้องเหมือนร้องเพี้ยนเขาจะร้องเสียงของเขาแต่ว่าถ้าเกิดมาอยู่รวมกันจะเพราะมากเพราะว่าต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเชื่อมกันแล้วก็จูนเข้าหากันได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นเสียงที่ไพเราะมากดังนั้นคริสตจักรของเราจึงยอมรับกันและกันในไหมครับพี่น้องจึงยอมรับคนข้างๆท่านแม้ว่าเขาอาจจะไม่สมบูรณ์แม้ว่าเขาอาจจะแตกต่างแม้เขาอาจจะมีปัญหาชีวิตเยอะมากจนเราปวดหัวทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้ๆเขาแม้เขาอาจจะขี้บ่นไปนิดนึงแม้เขาอาจจะมีหลายอย่างที่เราไม่ค่อยพอใจแม้เขาอาจจะปากมีกลิ่นนิดหน่อยแม้เขาอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่ว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้ความแตกต่างมาอยู่รวมกันเอเมนไหมครับที่จับความไม่เหมือนมาอยู่ในที่เดียวกันเพราะเราเกี่ยวข้องกันและเราเชื่อมโยงกันในทุกเรื่องของชีวิตนี่คือสิ่งที่สองคือความผูกพันในทุกอย่างของชีวิตในทุกเรื่องและเป็นเนื้อเดียวกันสิ่งที่สามนะครับลักษณะความผูกพันที่สมบูรณ์แบบในพระเจ้านะครับคือการผูกพันด้วยความรักความผูกพันในความรักพระมีผู้ตอบว่าได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักคำว่าจำเริญเติบโตขึ้นคำนี้นะครับภาษาอังกฤษคือว่า growing คำนี้ในภาษาเดิมให้ความหมายถึงการเติบโตที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของภายนอกนะฮะแต่เป็นพลังที่มาจากข้างในแล้วก็ดันให้สิ่งเนี้ยเติบโตออกมาไม่ได้เกิดจากเรี่ยวแรงกำลังภายนอกแต่เป็นการเติบโตจากภายในเป็นคำที่ใช้กับสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตนั้นเราบังคับจากภายนอกไม่ได้แต่ว่ามันต้องโตมาจากข้างในโตมาจากรากที่หยั่งลงไปโตมาจากการที่ข้างในลำต้นมันมีน้ำหล่อเลี้ยงมีอาหารบำรุงเลี้ยงแล้วมันจะค่อยๆดันตัวเองจนเติบโตขึ้นมาหรือเด็กเราบังคับเด็กให้เติบโตไม่ได้เราดึงแขนลูกก็ไม่ได้ยาวขึ้นเราจะปั๊มลมเข้าไปในตัวลูกก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นแต่มันต้องมาจากข้างในจนวันหนึ่งเขาค่อยๆเติบโตขึ้นในทางในชีวิตของเขาเช่นเดียวกัน
คำนี้นั้นพระมีก็ใช้เพื่อจะบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตว่ามันต้องมาจากข้างในมาจากอะไรบางอย่างที่ทำให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตขึ้นมาได้พระองค์ก็ได้พูดอธิบายเพิ่มเติมว่าและไอตัวพลังที่ยิ่งใหญ่นี้เนี่ยที่ทำให้ร่างกายเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยก็คือความรักที่มาจากพระเจ้าบอกว่าได้จำเริญขึ้นด้วยความรักเติบโตขึ้นด้วยความรักดังนั้นความรักในที่นี้จึงเป็นกำลังจึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตขึ้นที่ทำให้คริสตจักรของพระเจ้าเจริญขึ้นที่ทำให้ชีวิตของท่านเจริญขึ้นด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าและแน่นอนคำว่าความรักคำนี้เนี่ยภาษาเดิมคือคำว่าอากาเป้ซึ่งเป็นความรักแบบพระเจ้าเป็นความรักที่เป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับเป็นความรักที่มีความสุขของการเป็นผู้ให้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่หวังประโยชน์ตอบแทนเป็นความรักที่มีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าเต็มล้นอยู่และเป็นความรักที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมเหมือนที่พี่น้องกำลังรักแล้วก็ห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันก็อยากจะให้พี่น้องได้เห็นในภาพนี้ว่าความผูกพันต้องมาจากความและความนั้นคือความรักที่มาจากพระเจ้าวันนี้อยากให้พี่น้องได้พยายามนะครับแล้วก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันว่าขอให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยได้เติบโตขึ้นแล้วก็งอกเงยขึ้นในชีวิตของท่านดูแลกันและกันในแคร์ของท่านดูแลกันและกันในกลุ่มของท่านดูแลกันและกันในครอบครัวของท่านดูแลกันและกันในบรรดาเพื่อนของท่านและให้ความรักแบบนี้เนี่ยไปสู่คนอีกมากมายในสังคมที่เขาอาจจะแสวงหาความรักที่มาจากพระเจ้าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่เป็นผู้ให้ความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเอเมนไหมครับขอให้ความรักเจริญขึ้นขอให้ความรักเจริญขึ้นในกลุ่มของท่านทำให้เรามีความผูกพันโดยมีความรักเป็นกำลังยิ่งใหญ่และสิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งที่4ความผูกพันที่สมบูรณ์แบบนั้นมีประการที่4คือผูกพันด้วยการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยการรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมความเชื่อมโยงระหว่างอวัยวะกับศีรษะเนี่ยเป็นการเชื่อมกันอย่างดีเป็นการเชื่อมกันอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่ออวัยวะใดวะหนึ่งไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยร่างกายทั้งหมดก็จะกลายเป็นร่างกายที่พิกลพิการหรือมีปัญหาแม้ว่ามันเป็นเพียงแค่อวัยวะเล็กๆอันหนึ่งแต่เมื่อมันไม่ทำงานตามหน้าที่มันก็จะกลายเป็นปัญหาของทั้งร่างกายเห็นไหมครับดังนั้นเช่นเดียวกันร่างกายนั้นจะขาดบางอย่างไม่ได้ร่างกายจะปล่อยให้บางอย่างไม่ทำหน้าที่ไม่ได้ที่เปาโลกำลังพูดถึงว่าเมื่อเรามีความผูกพันกันเนี่ยเราจึงผูกพันกันโดยเห็นคุณค่าของแต่ละคนที่มีความสำคัญในฐานะเป็นหนึ่งในพระกายของพระเจ้าหนึ่งในร่างกายของพระเจ้าเราจึงมีคุณค่าเราจึงมีฐานะในส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ใช่สิ่งภายนอกที่มาเกาะติดกับร่างกายแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพี่น้องเคยพิมพ์คีย์บอร์ดใช่ไหมครับแม้คีย์บอร์ดจะมีอยู่หลายแป้นหลายสิบแป้นเนี่ยหลายสิบปุ่มเนี่ยแต่ว่าเมื่อปุ่มในปุ่มหนึ่งมันเสียนะครับการพิมพ์ก็ไม่สมบูรณ์การพิมพ์ก็มีปัญหาผมเคยไปเห็นภาพหนึ่งที่เขาลองดูว่าปุ่มตัวหนึ่งมันเสียแล้วเขาก็เอาอีกตัวหนึ่งมาแทนที่ปุ่มที่มันเสียแล้วก็พิมพ์ดูเป็นประโยคดูนะฮะมันอ่านออกแต่มันตลกมากเพราะว่าเขาบอกว่าเอาตัว K มาแทนตัว A แล้วก็ลองพิมพ์ดูที่มันจะเป็นยังไงอ่านดูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่มันจะดูพิลึกเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่ตัวของที่มันควรจะเป็นมันกลายเป็นตัวแทนดังนั้นแม้ว่าแป้นพิมพ์จะมีจำนวนปุ่มเยอะนะครับแต่ถ้าปุ่มเดียวมีปัญหาเนี่ยการพิมพ์ทั้งประโยคก็ไม่สมบูรณ์งั้นทุกคนจึงมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าในการเป็นฐานะของเป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ของร่างกายมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในเดือนมีนาคมปี1981นะครับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะฮะของอเมริกาเนี่ยก็ถูกลอบยิงนะโดยนายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นฮินกลีย์จูเนียร์นะครับฮินกลีย์จูเนียร์เนี่ยถูกลอบยิงทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเนี่ยยาวนานเลยหลายสัปดาห์ไม่ได้ทำงานเลยนะครับหลายสัปดาห์ถึงแม้จะเป็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งมีภารกิจ
รับผิดชอบมากมายเลยทีเดียวนะแล้วต้องมาหยุดงานหลายสัปดาห์เนี่ยแต่ปรากฏว่าการที่เขาหยุดงานไปหลายสัปดาห์เนี่ยไม่ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของรัฐบาลเขาเลยงานยังคงเดินหน้าไปได้อย่างเป็นปกติไม่รับผลกระทบจากการที่เรแกนต้องหยุดงานไปหลายสัปดาห์ในทางตรงกันข้ามเกิดมีการประท้วงของคนเก็บขยะในเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับไม่เก็บขยะหยุดงานไม่เก็บขยะให้นะเพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับของการหยุดงานของคนเก็บขยะเนี่ยปรากฏว่าเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยขยะมากมายเมืองสกปรกมากเมืองมีปัญหามากจนเกือบเป็นอัมพาตเพราะว่าไม่มีคนเก็บขยะเขามีคำถามว่าตกลงใครสร้างผลกระทบมากกว่ากันกันแน่ระหว่างประธานาธิบดีกับคนเก็บขยะประธานาธิบดีหยุดงานเป็นเดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างไปได้อย่างปกติแต่คนเก็บขยะหยุดงานเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เมืองแทบจะเป็นอัมพาตเขาบอกว่าแม้ว่าคุณเป็นคนเล็กน้อยอย่างคนเก็บขยะในภาพเปรียบเทียบแต่คุณก็มีผลอย่างมากมีผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนต่อภาพรวมต่อกิจจักรของพระเจ้าดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามนะครับท่านจะเป็นคนเล็กน้อยท่านจะเป็นเด็กท่านจะเป็นคนที่อาจจะไม่มีความสามารถอะไรมากแต่ท่านคือคนที่มีคุณค่าทุกคนมีคุณค่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขนับหนึ่งในสถิติของกิจจักรแต่ถ้ามีความหมายเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขหนึ่งแต่เป็นส่วนหนึ่งของกิจจักรเป็นส่วนหนึ่งของแป้นพิมพ์ที่ถ้าขาดท่านแป้นนี้ไม่มีวันสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของงานของภาพในร่างกายที่ถ้าแม้ขาดท่านเพียงแค่หนึ่งแต่ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราจึงมีฐานะเป็นบุคคลสำคัญของกิจจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่น้องคือคนสำคัญที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้ในความผูกพันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นร่างกายเดียวกันมองเป็นร่างกายเดียวกันงั้นวันนี้มีพี่น้องท่านใดบ้างที่ท่านอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนเติมที่ไม่ต้องมีก็ได้เป็นส่วนเติมบางคนคิดว่าเราเป็นส่วนเกินซะด้วยซ้ําของกลุ่มไม่มีเราไม่อยู่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ในความจริงไม่ใช่พระเจ้าทรงมีน้ําพระทัยมองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายพระเจ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดกันไม่ได้ของประทานและความสามารถของท่านที่พระองค์ประทานให้นั้นมีความเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ท่านนำมาใช้เพื่อจะเสริมสร้างทั้งวรกายทุกคนต่างมีหน้าที่ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ทุกคนต่างมีวัตถุประสงค์และความเจาะจงของการมาอยู่ที่นี่ของการมาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าทุกท่านไม่ได้มาเป็นความบังเอิญเราไม่ได้ไม่ใช่บุคคลแห่งความบังเอิญที่มาอยู่ที่นี่บังเอิญมานั่งตรงนี้บังเอิญอยู่ในกลุ่มนี้พระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของท่านพระองค์ทรงมีเหตุผลและพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่ต้องการจะให้ท่านได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในพระวรกายพระเจ้าท่านอาจจะเป็นเพียงแค่นิ้วก้อยแต่นิ้วก้อยก็คือส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากของการของความสมบูรณ์ในร่างกายเอเมนไหมครับนั่นคือความผูกพันที่เราเห็นในพระคัมภีร์ทั้ง4ประการนี้ความผูกพันโดยมีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อของเราอย่าให้สิ่งภายนอกทำให้ท่านต้องไขว้เขวในการเดินติดตามพระเจ้าอย่าให้สิ่งที่ชั่วคราวหรือสิ่งที่เป็นเพียงแค่ส่วนเติมทำให้ท่านต้องไขว้เขวในการเดินติดตามพระเจ้าเรามีความผูกพันกันโดยการเชื่อมโยงกันเป็นศิลาขัดเกลาซึ่งกันและกันเป็นอวัยวะที่เชื่อมและผูกยึดกันและแยกกันไม่ได้และเป็นเหมือนคณะนักร้องประสานเสียงที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าอยู่รวมกันอย่างสวยงามเอเมนไหมครับและขอให้ความรักของพระเจ้าได้เชื่อมโยงท่านและอยู่ในเป็นกำลังข้างในเป็นกำลังภายในตัวท่านทำให้ท่านได้จำเริญขึ้นและเติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับและเราจะมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันนำของประทานนำความสามารถของท่านมาใช้ในพระวรกายพระเจ้าและเราจะต่อเชื่อมกับศีรษะคือพระเยซูคริสต์อย่างสวยงามพี่น้องเคยเล่นเอาหัวไปใส่ในช่องไหมครับที่เป็นไม้กระดานเป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็เอาหัวไปใส่แล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วก็มาโอ้ยขำยังเลยหัวเป็นลาวแต่ตัวเป็นแมวตัวเป็นไดโนเสาร์ตัวเป็นช้างบ้างตัวเป็นอะไรบ้างดูตลกขบขันแต่ถ้าเกิดว่าโลกนี้มองท่านโอ้ศีรษะคือพระเยซูไม่ตัวเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้
ตลกจังเลยดูขำจังเลยพี่น้องมันจะไม่ได้ความภาคภูมิใจแล้วพี่น้องอยากให้โลกนี้มองท่านแล้วดูขำไม่ว่าท่านไม่เป็นอันหนึ่งเดียวกับหัวเลยท่านดูไม่สอดคล้องกับศีรษะคือพระเยซูหรือว่าวันหนึ่งเมื่อคนมองมาในคริสตจักรโอ้โหทำไมคริสตจักรอย่างนี้ดูไม่ต่อกับหัวเลยหัวกับตัวดูไปคนละเรื่องกันพี่น้องที่รักยิ่งอยากให้เราเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นแต่ขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเราให้โลกนี้มองเห็นเราเป็นพระวรกายขององค์พระเยซูคริสต์ที่ต่อเชื่อมกับศีรษะอย่างแนบสนิทและเป็นเนื้อเดียวกันให้คนทั้งโลกมองเห็นพระเยซูทั้งวรกายคือมีศีรษะและมีร่างกายอย่างสมบูรณ์และอย่าให้พระวรกายพระเจ้าต้องพิกลพิการหรือไปคนทิศคนละทางแต่ให้เราได้ผูกพันกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องให้รักยิ่งอย่างหนึ่งใจพี่น้องว่าเรากำลังจะเข้าสู่3ปีของคริสตจักรของเรานี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เราได้มาอยู่นั่งอยู่ที่นี่นี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เราได้มาสร้างคริสตจักรร่วมกันผมไม่อาจบอกได้ว่าคณะผู้นำเป็นผู้สร้างคริสตจักรเราไม่อาจบอกได้ว่าใครคนหนึ่งเป็นผู้สร้างคริสตจักรแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างคริสตจักรของพระองค์ขึ้นเอเมนไหมครับแล้วมันมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปมันมีน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้เรามาอยู่รวมกันผมเชื่อว่าคริสตจักรจะเจริญเติบโตขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราตระหนักถึงความผูกพันที่เรามีว่ามันไม่ใช่ฉาบฉวยและมันไม่ใช่เพียงแค่เปลือกนอกแต่มันเป็นการผูกพันที่มาจากจิตวิญญาณมาจากความตระหนักว่าเราเป็นพ่อวรกายของพระเยซูคริสต์มาจากความรักแบบไม่มีเงื่อนไขที่พระเจ้าทรงปรารถนาและมันเป็นความผูกพันที่ยั่งยืนนิรันดรโดยมีพระเยซูทรงเป็นศีรษะพระเยซูทรงเป็นผู้นำทัพพระเยซูทรงเป็นประธานในคริสตจักรพระเยซูทรงเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดในคริสตจักรของเราเอเมนไหมครับให้เราได้มาสร้างคริสตจักรร่วมกันและเราได้มาช่วยกันเสริมสร้างกันและกันสิครับบอกคนข้างๆเสริมสร้างคนข้างๆช่วยคนข้างๆเราให้เราเติบโตขึ้นเป็นพระวรกายของพระเยซูร่วมกันพี่น้องบอกกันนะครับเชื่อว่าเราจะเติบโตขึ้นร่วมกันลองหยิกเขาทีหนึ่งสิครับรู้สึกเจ็บเองหรือยังครับยังใช่ไหมครับหยิกไปเรื่อยๆต้องก่อนเราจะรู้สึกชักเจ็บด้วยแล้วเอเมนนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรของเราในวันนี้ให้ความรักพระเจ้าและการและน้ำพระทัยของพระองค์นั้นได้สำเร็จลุล่วงแล้วก็จำเริญขึ้นในพระทัยของพระองค์ครับ